นี่เป็นตัวอย่างแผนการเทรดนะครับเป็นการตอบคอมเมนต์ของคุณดีใจจริงใจนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาถามว่าให้ผมโชว์ตัวอย่างแผนการเทรดของผมหน่อยนะครับได้เลยนะครับก็จัดให้นะครับก็อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างแผนการเทรดสมัยก่อนนะครับคือเมื่อปี 17- 2017นเะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็อันนี้ผมจะเริ่มต้นจากวางกลยุทธ์ก่อนคืออันนี้เป็นกลยุทธ์การเทรด แผนตัวอย่างกลยุทธ์การเฉรยของออปชันที่เคยวางไว้นะครับก็ผมแบบวางวางแบบผมคิดของผมเองนะผมไม่มีหลักการอะไรอะไรก็ได้ก็เขียนลงไปคือให้มันครอบคลุมให้หมดว่าเฮ้ยถ้ากลยุทธ์เนี่ยหลักการเราคืออะไรข้อได้เปรียบเราคืออะไรความเสี่ยงคืออะไรเงื่อนไขการเฉยของเราคืออะไรนะครับแล้วก็กลยุทธ์ของเราถ้ากรณีขึ้นนะ่ย เราจะทํำยังไงปุ๊บปุ๊บหนึ่งสสาถ้ากรณีลงปุ๊บปุบ๊เราจะทํางไงถ้ากรณี6เดือนไม่ไปไหนเนี่ยเราจะทํำยังไงอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆเบื้องต้นนะครับก็ผมเขียนเข้ามาแบบปิดช่องอปิดช่องตายให,ให้ให้มากที่สุดอะคือความเสี่ยงให้เราแบบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับคือแบบให้เราแบบทุกกรณีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ที่ที่ผมวางไว้นะครับก็ก็อันนี้แต่ว่าผมผมขอปิดตัวที่ผมเขียนไว้นะ อันนี้บอันนี้บอกไม่ได้จริงๆว่าผมเขียนอะไรไว้บ้างนะครับมันมันมันก็จะเหมือนเหมือนเผยเบิเกเกินไปนะครับไม่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในการแบบเริ่มต้นอันนี้ตอนเริ่มต้นนะวางกลยอยู่แล้วปุ๊บต่อามาอัน,นอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉยๆนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นการคำนวณลิขสิทธิ์แบบแบบไว้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 แบบเทรดแบบแบบง่ายๆนะครับคือแบบใช้แบบอันนี้ผมถ้าผมจะเปลี่ยนตัวเลขอย่างเงี้ยเนี่ยครับ ลิขสิทธิ์มันจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับอืมอันนี้แบบไว้ให้เป็นเป็นเครื่องมือช่วยช่วยช่วยในการแบบคำนวณลิขสิทธิ์เฉยๆนะครับอันนี้ก็มีไว้ติดติดไว้แต่ว่านี่ครับเนี่ยคีย์ไฮไลท์สำคัญนี่เลยนะครับคือที่ทำให้ผมแบบเป็นผู้เป็นคนได้ทุกวันเนี้นะครับคือแบบอันนี้เลยหน้านี้เลยอันนี้เป็นแค่หนึ่งกลยุทธ นะครับที่ที่ผมจริงๆอะผ,ผมมีหลายกลยุทธ์มากเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งบันทึกการเทรดของผมของจริงเลยนะบอกว่าของจริงเลยนะนะครับที่ที่บันทึกไว้นะครับในในในการแบบทําแผนการเทรดขึ้นมานะครับก็เอ่อต้องบอกว่าไม่ไม่จริงหมดสิอันเนี้ยผมใส่เพิ่มมานะครับอันเนี้ยอ่อตรงนี้คือถามว่าต้องใส่อะไรบ้างครับคร่าวๆอ่คือมันไม่มีอะไรนะครับก็คือแบบเอ่ออย่างผมเนี่ยก็จะมีเอ่อ ตัวกำไรขาดทุนเท่าไหร่ของกลยุทธ์นี้นะครับแล้วก็โพซิชั่นไซส์ที่ที่เท่าไหร่ก็กําหนดไปแล้วก็เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเอ่อจำนวนไม้ว่าเราถือสินค้าอันนี้ก็ไม่ใช่ของจริงอันนี้อันนี้ผมไปแก่นะครับเนี่ยครับอ่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับว่าสินค้าอะไรเราเทรดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใส่ต้นทุนลงไปนะครับคือผมจะผูกผูกสูตรสูตรไว้ว่าถ้าแบบปุ๊บปุ๊บแล้วมันจะโชว์สินค้าว่ามีมีอะไรบ้างตอนนี้ที่ถืออยู่แล้วต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่นครับคีย์สำคัญตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับตรงนี้ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยนี่ครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนไปิดไปก่อนแหเนี่ยครับตรงเนี้ยเนี่ยครับอันนี้ค,ค,คือคือคีย์สำคัญเลยนะที่ว่าทําไมมันทําให้ผมเทรดเป็นผู้เป็นคนคือมันเป็นบันทึกการเทรดนะครับก็คือบันทึกวันที่นะครับสินค้าที่เราเทรดราคาเข้านะครับ แล้วก็ราคาออกนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นของหุ้นจริงๆถ้าถ้าของพวกแบบฟิวเจอร์ออปชันอะไรมันจะมีทั้งแบบทั้งลองทั้งช็อตนะครับคอมมิชชั่นเท่าไหร่ราคาปิดเท่าไหร่กำไรขาดทุนเท่าไหร่วินหรือลอสนะครับเนี่ยเราก็มามาดูต่อได้ว่าเราวินหรือลอสแล้วก็โน้ตเนี่ยตรงนเนี้ยที่ผมบอกว่ามันช่วยให้ผมได้เยอะเลยเนี่ยโน้ตตรงเนี้ยครับผมจะใส่อะไรลงไปที่แบบอย่างเช่นมีอะไรก็ใส่ไปครับไม่คัด นะครับหรือว่าคีย์ผิดจะขายเป็นซื้อเนี้แบบโอ้โหผมจะแบบตัวใหญ่ๆมันเลยนะทาไปได้ไงเนี่ยคีย์ผิดมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับแล้วมันเกิดขึ้นจริงด้วยครับไอ้การคีย์ผิดเนี่ยนะครับสเกลอินเปิดไซม์มั่วเปิดเพินจอออเดอร์บวมนะครับไม่คํานวณความเสี่ยงก่อนเทรดอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยผมก็จะพิมพ์ใส่ไปเลยในช่องนะครับก็แบบแล้วพอเราพิมพ์ไปเรื่อยๆนะเราพิมพ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเราผิดพลาดอะไรเราพิมพ์ไปเรื่อยหรือว่าตรงเนี้ยโน้ตจะเป็นแบบ ครับค้ณเป็น x ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับมีอะไรก็พิมพ์ใส่ไปหรือว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเอ่เมียดูอะไรเงี้ยครับพิมพ์ไปก็ได้ครับคือแบบเราจะได้รู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 ออ้อารมณ์หรือว่ารู้อะไรต่างๆที่แล้วแต่ของเราเนี่ยนะครับที่เราพอพิมพ์ไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องว่างเปล่าเพราะอะไรละ่ะ เพราะเราจะไม่ทําผิดอะไรอะไรพวกนี้อีกแล้วเนี่ยที่เราเราแบบเราทําอะไรลงไปเนี่ยหรือจะพิมพ์พิมพ์ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับคือแบบอะไรก็แล้วแต่ครับพิมพิมไปได้เลยคือแบบใส่ไปได้เลยคือแบบมันมันเป็นของเราอะ่ะมันมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับคือแบบเนี่ยสิ่งสําคัญคือตรงเนี้ยครับมีมีโน้ตไว้ที่แบบเราเทรดอะไรไปบ้างแล้วเราก็ กำไรขาดทุนเท่าไร่เราเราจะมาวิเคราะห์แผนการเทรดของเราต่อได้ว่าเอ้ยกลุทเนี้ยมันเวิร์กไหมนะครับหรือว่าเราก็ใส่โน้ตไปด้วยนะครับอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นของผมนะผมผมทําขึ้นมาของผมเองนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นแบบถูกผิดอะไรแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เฮ้ยผมว่ามันทําแล้วมันก็เวิร์กนะผมทําแล้วมันเวิร์กมากเลยนะดังนั้น,นก็อยากเป็นตัวอย่างให้กับนักท,ทุนทุกท่านนะครับลงสเปรดชีตง่ายๆครับเดี๋ยวนี้ทําง่ายๆแล้วนะครับก็ ลองไปทํากันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตอบคาถามคุณดีใจใจริงใจได้นะครับคือหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ก็พยายามทําให้สังคมการเฉลดของเราเนี่ยผมพยายามเป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นที่หวังว่าสังคมการเทรดมันจะดีขึ้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคือจะทำทุกๆอย่างให้มันมันเหมาะสมแล้วกันนะครับอ่า อย่างนี้ก็เป็น,ปนคำปฏิญาณไว้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนไม่มากน้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องดูสิเทรดเดอร์ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ